สวัสดีครับคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel Mario C 84เรากลับมาต่อที่ พาร์ทที่19นะครับกับเกม Elden Ring สำหรับพาร์ทนี้เนี่ยผมทำการรีสายอีกรอบนึงแล้วนะครับ พอดีไปฟาร์มเล่นๆมาได้อาวุธเป็นทวินเบรดนะครับ ดาบ2ปลายตัวนี้เอาไปบวกเป็นบวก21แล้วนะครับแต่ว่าดาเมจก็ประมาณ263บวก135ไม่ได้แรงมาก แต่ว่าตอนนี้ผมมีบัฟอันนี้อยู่นี่เป็นบัฟดาบไฟนะครับ เหมือนไลท์เซเบอร์เลยมันเท่ดีเหมือนเจไดนะครับพอดีไปได้สกิลมาก็เลยลองเปลี่ยนมาเล่นดูโอเคเดี๋ยวลองดูนะว่าจะไหวไหมนี่ขนาดมันบวก21นะยังรู้สึกว่ามันเบากว่าหอกบวก9แบบ ค่อนข้างเยอะเดี๋ยวผมให้ดูสแตทอันนี้คือที่รีสแตทไปนะครับจะไปลงเป็นสายเด็กเต็มตัวแล้วนะครับคือสเต็งเนี่ยเหลือ14ยิน15ศรัทธา15พิศวง10พิศวงอัพ10เพราะว่าเราจะใช้บัฟสีแดงเมื่อกี้ครับบัฟไฟ อันนี้ก็อัพขึ้นมาเป็น15นะครับส่วนความทันทานนี่อัพเป็น20พลังชีวิตเหมือนเดิมครับอัพเป็น40ตอนนี้เลือด1450โอเคอันนี้นะครับตอนนี้สกิลเนี่ยจะเน้นเป็นบัฟ บัฟดาบทั้งหมดเลยอันนี้เป็นคมดาบเพลิงโลหิตนะครับอันนี้เป็นสายฟ้าอันนี้เป็นธาตุศักดิ์สิทธิ์แล้วก็อันนี้เป็นเวทนะครับส่วนเป็นอันนี้เป็นฮิลแล้วก็เอาไว้ลดพิษและความเสื่อมสลายสีแดงนะครับ โอเคก็อันนี้เราเปลี่ยนเป็นอะไรดีคือถ้าเราใส่เท่าสงครามอ่ะมันจะใช้บัฟไม่ได้ จอกศักดิ์สิทธิ์เหลือไว้ขวดนึงแล้วเหลือบัฟตอนนี้บัฟเรามีอยู่ประมาณนี้เดี๋ยวผมเปลี่ยนอันนี้ก่อน เอ๊ะฉลาด17เอ้าอัพผิดอันนี้มันใช้อิน17หรอโอ้ my god เก็บไปแล้วไปลุย
จะไหวหรือเปล่า ไม่แน่ใจว่ายังมีไอเทมเหลือที่จะให้เรารีไซค์อีกรอบไหม เผื่อรีไซค์แล้วมันไม่เวิร์ก ตอนแรกจะเล่นสายสเตงนะแต่ว่าพอดีไปได้ดาบอันนี้มามันเท่ดีประตูเนี่ยตอนแรกที่มันปิดลองบัฟแรงไม่ชินกระดาบนะGod.
เฮ้ยแรงจังวะงานหยาบแล้วเปลี่ยนกลับไม่ได้แล้วสองที่ตาย แย่แล้วThank you.
เดี๋ยวอะไรของมันวะเนี่ย What Oh my god ไม่ใช่อะไรคือแค่อยากลอง เอ้าคิดบ้าปะเนี่ยทีมซึ่งหลอดบอลอยู่ปะเนี่ยบอลเฮ้ยตึงเลยเฮ้ยตา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 ย
ตาประทับปวดไม่ยินดีมันเก่งขึ้นมาโอ้โหอะไรเนี่ยหยาบเลยทุกคนโอ้ยดาบนี้ต้องพิวอะเราไม่คุ้นเราเล่นแต่ของหนักมาตลอดอะไรกันนี่ตรงนี้ก็ไม่น่าถึงนะอึบไม่ได้ว่ะไม่น่าจะใช่ตรงนี้21มันยังไม่แรง
ก็เป็นห้องไอ้นั่นเดิมห้องที่เหมือนโต๊ะกลมสำรวจไม่พบเลยคำสาปปรสิตกุญแจเหรอดาบอัคระเป็นยังไงเอ่ยนี่เหรอศักดิ์สิทธิ์กายภาพศูนย์เดี๋ยวนะโอ้เรื่องแสงข้างล่างลงมาแล้วนะนี่เป็นทางออก ก็อันนี้ก็ไปอีกห้องที่เก็บของโอเคก็อันนี้ก็เป็นทางที่เราออกมาเมื่อกี้ไปตรงนี้นะแต่ตรงนี้เนี่ยแม่งโหดไงเนี่ยอีรถเข็นเนี่ยต้องล่อมาตรงนี้ให้มันติดบั๊กมาเพื่อนโกงไปหน่อยโอ้โดนอีกเห็นป่ะอ
ไม่เข้าอ่ะเพื่อนเฮ้ยเข้ามาได้ว่ะเชื่อแล้วดาบเป็นเด็กหมดเลยเนาะเพิ่มเด็กดีกว่าขี่ม้าได้ปะไม่ได้ที่เรายังไม่ผ่านอันนี้มันเปิดยังไงวะฝั่งนี้เลยเหรอ จากตรงนีข้างบนเราก็ไปมาแล้วเอ๊ะหรือว่าต้องปีนขึ้นไปเฮ้ย
ไอ้เหี้ยบ้าบอนี่คือหลงอย่างแรงไปยังไงวะเนี่ยไม่สู้ก็ได้นะกิ่งมันไปเชื่อมกับไอ้นั่นนะจริงแล้วไม่ใช่ข้างบนก็ไปไม่ได้หรือว่าต้องกิ่งไม้อันนั้นวะต้องไปตรงนู้นโอ้งงไปหมดเลยที่เรายังเอาไม่ได้โอ้เพียบเพียบเลยโอ้อะไรวะเนี่ยหรือว่าตรงนั้นเอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรก็ไม่รู้โอ้โอไปดูซะหน่อยบอดปะเนี่ยนั่นไงนั่นไงโอ้โหหมดหมดเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนใจเย็นเฮ้ยมาเหมือนหลอมเลยโอ้ยนั่น
เฮ้ยเดี๋ยวโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวพี่ไปโกรธใครมาเนี่ยโอ๊ยเดี๋ยวกินยาก่อนถุงเครื่องรางก็ที่ราชาองค์แรกถ้าเราใส่เท่าสงครามอันนี้มันใส่ที่อันนี้มันแข็งครับมันจะบัฟได้ปะ ไม่ได้มันจะใช้บัฟไม่ได้ปะทำไงดีเท่ากับบัฟเหล่านี้ใช้ไม่ได้เลย โอ้ไปยังไงวะเนี่ยเดี๋ยวนะ
พระพรพฤกษาทองโอ้จะใช้ได้ไหมเนี่ย พระพรพฤกษาทองอยู่ไหนอยู่ไหนโอ้ยศรัทธา38มอบพระพรเพื่อแผ่แก่พันธมิตรรอบข้างฟื้นฟู HP อย่างมากทีละน้อยระหว่างกดค้างจะภาวนาต่อเนื่องไม่แสดงว่า HP อย่างมากทีละน้อยมันเป็นยังไงงงไหม จะใช้ศรัทธาเยอะมากอ่ะโอ้ my godหยาบแล้ว เจอใครเอ่ยเจ้าภูมิมองไร้พรฮะเจ้ามีความอันใดต่อหน้าบัลลังก์แห่งราชาหรือองค์ชายสีทอง The Twin Prodigies อาแฟดผู้ได้รับพรแห่งสวรรค์มิเทล่าและมาเลเนียแม่ทัพราดานผู้พิพากษาไรคักองค์หญิงจันทราแรนนี่ไอ้พวกทรยศขัดคืนทั้งหลายพวกเจ้าไม่ว่าหน้าไหนก็เหมือนกันหมดไอ้พวกโจรที่ถูกเพลิงแห่ง ความทะเยอทะยานแผดเผาสายลึกงามแห่งมอร์กอธราชาแห่งเอลเดนเหนือป้ายหลุมศพโง่เง่าของเจ้าซะเจอมากิดอีกรอบมอร์กอธม
ื่อนลืมไปโซแล้วแสนกว่าโอ้ยลืมอัพเลเวลครับผม สวยแล้วเดี๋ยวเราใช้เทคนิคพิเศษโคตรไกลโซอยู่ไกลมาก มียิงดักด้วย เพื่อนโคตรแรงกันอยู่ไหมกันได้ก่อนครับตายเดี๋ยวนะเมื่อกี้เราจะใส่อะไรนะเราจะใส่อันนี้ใช่ไหมฉ ลาด17ศรัทธา17โอ้โห อันนี้อันนี้ดันดีกว่าศรัทธา18เป็นวิธีที่กลัวเสียโซนะครับ โซมันเยอะไป
สู้บอสจะพยายามจะพยายามไม่เรียกซัมมอนแหละเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปเป้านายเกินไปเป้าเกินไปหรือเปล่าไม่เดี๋ยวเพื่อนเดี๋ยวโหดจังวะโอเคมหารูนความทรงจำของราชาต้องสาบโอ้ประตูโคตรเท่ ต้องทำยังไงต้องไปคุยเหรอผู้มัวมองเจ้าช่างเคราวนักพิษาทองปฏิเสธทุกสรรพสิ่งพวกเราถูกทอดทิ้งจากนี้มีผู้ใดขึ้นเป็นราชาแห่งเอลเดียนได้อีกแม้แต่ตัวข้าเองจบแล้วตายยังตายแล้วมาแล้ว Hello again ไม่ได้พบกันนานเลย Allow me a moment ขอข้าคุยด้วยหน่อยสิ To converse with youท่านเข้าไปในพฤกษาทองไม่ได้ใช่ไหมเปลือกน้ำปฏิเสธท่านน้ำแหลมคมที่ไม่อาจข้ามผ่านเปลือกของพฤกษาทองที่ปฏิเสธทุกสิ่งภายนอกหากท่านจะตามหาวงแหวนเอลเดนและทะลึงขึ้นเป็นราชาท่านต้องฝ่าน้ำนั้นไปให้ได้ภารกิจของข้ามีเพื่อการนั้นดังนั้นโปรดร่วมทางกับข้าอีกครั้งเถิดไปจนถึงเพลิงหายนะเหนือเมฆไกลบนยอดเขาแห่งเหล่ายักษ์ที่ปกคลุมด้วยหิมะที่นี้ข้าก็จะแผดเผาพฤกษาทองให้มอดไหม้ได้เสียทีและชี้ทางท่านไปสู่เส้นทางของราชาแห่งเอลเดนเหรียญจิลาโรวาดตราสีแดงลงบนแผนที่แล้ว
ข้าเปลี่ยนรูนเป็นพลังให้ดีไหมขอข้าสมัครท่านเพียงเล็กน้อยโอเค17Your ambitions, the principles you would follow. Okay. Ow. Oh, I up it. จริงๆเราต้องอัพอันนี้ศรัทธา18ลืมไปว่าเรามีอันนี้ดีกว่าแต่อันนี้มันเสริมมนตราแต่เราไม่ได้ใช้มนตราเลยอ่ะโอ้ my god เอาสงครามให้อะไรเรามานะเอ้ามีอีกช่องนึงเหรอโอเคเลือดออกอะไรดีเนาะเพิ่งเลือกแล้วกันง่ายๆยังไงล่ะทีนี้เมื่อกี้เขาให้อะไรเรามาวะอะไรวะ นี่อะไรอะไรกันนี่เดี๋ยวเรากลับไปที่มหารุนตกลมเพื่อนหายว่ะเพื่อนหายไปไหนเอ้ากระดิ่งของดีสองเพื่อเกาะได้ทั้งเซต ในที่สุดก็เอากลับมาได้ผู้สูงส่งจะนำรอยตาศักดิ์สิทธิ์ที่ถูกช่วงชิงไปกลับคืนมาข้าต้องแยกจากท่านแล้วฝากบอกทุกคนที่โต๊ะกลมเป็นครั้งสุดท้ายด้วยนะเจ้าค่ะว่าข้าคือเฟียนาลีแห่งผู้วายชนโต๊ะกลมเอ๋ยอย่าได้ล่วงล้ำมรณะแห่งกอดวินผู้สูงส่งไปนั้นขาดพวกเราเพียงแค่มีชีวิตในความตายและสักวันเราจะมีราชาเป็นของเรา
Welcome our lord. What right? ไม่ว่าใครจะตำหนิเช่นใดวงประชาผู้อ่อนแอก็จะมีราชาเป็นของตนเองโอ้อะไรกันนี่แล้วเราก็ได้ชุดของดีมาซะแล้วชุดของดีดีจริงปะเนี่ยไหนวะนี่โอ้โหโคตรหนัก เดี๋ยวเสื้อเกาะแฝดเกาะแฝดแฝดคาแฟดชุดดีเสริมพลังโอเคว่าจะไปใช้ดาบซามูไรดีแต่ดาบอันนี้มันเด็กมันไม่ได้ป่ะเด็กมันอันนี้สะสมสถานะเลือดออกยังไงดีวะอันนี้ฝันแล้วเลือดออกมันจะเป็นดาบซามูไรดีไหมกระดิ่งด้วยถวายกระดิ่งของดีกระดิ่ง2ของแพทช่วงตีดาบเล่นนะเนี่ยเสริมอาวุธอันนี้ขาดหินแร่ขาวตีดาบเอ้าเดี๋ยวก่อนดาบซามูไรอยู่ไหนนี่
2 3 4 6 5 6 6 7 6 8 6 9 6 10 6 11 6 12 6 13 บวก 14 โอ โอเคความชำนาญเปลี่ยนเป็น C แล้วสถานะเลือดออกโอเคแจ่มมาก ก็เท่าสงครามใส่ดีไหมไม่เอาดีกว่าอันนี้ใส่เท่าสงครามอะไรดีน้ำแข็งอันนี้เหรอสายฟ้าอันนี้ไม่ต้องใส่เพราะว่าเดี๋ยวเราจะบัฟเอาเย้เราต้องทำยังไงต่อครับเนี่ยเอาศพย้ายมานี่เหรอคุยไม่ได้แล้ว เปิดยังไงไม่มีใครเข้าไปยังพฤกษาทองได้อะไรกันครับเนี่ยหือ อ๋อแล้วที่น้องก็ให้เรามาคืออะไรเขาให้อะไรเรามาอันนี้ เดี๋ยวเราต้องไปแลกอาวุธของมาร์กิต เมื่อกี้ก็ลืมแลกเลยเอ้าหนักเหรอนี่คือเราเคลียร์แล้วเหรออ๋อเขาบอกว่าเขามาร์คแผนที่ไว้ให้เรามาตรงนี้
าเราจะไปเราก็ต้องวาร์ปมาตรงนี้โอเคทำงานได้แล้วตรงนี้ที่เราเจอไอ้ขี่ม้าเราจะลงยังไงครับเนี่ยโอ้ยเดี๋ยวเห็นเหรอหรือว่าตรงนี้เหรอคือที่เราจะวาร์ปมาเดี๋ยวเผื่อว่าประตูนั้นเปิด
เลือดออก เนี่ยมันไปยังไงเนี่ยเพื่อนไอ้หลอมอีกแล้วโอ้ยกอดหมดเกลี้ยงเลยก็ไม่ได้อะไรเลยป้องกันพลังเวทสีทอง
คืออันนี้คือหาห้องเงินไม่เจอว่ะมันอยู่ตรงไหนวะหรือคืออันนี้ชั้นหนึ่งของปราสาทโบสถ์ชั้นล่างอันนี้ อ๋อไม่ใช่อันนี้ก็ไม่ใช่เฮ้ยอันไหนวะอันนี้แหละ เดี๋ยวจะลองไปที่ประตูไอ้นั่นนะครับเผื่อว่ามันจะเปิดแล้วเปิดคำถามคือแล้วเราจะมาตรงนี้ยังไงเพราะว่าอันนี้ก็ไปได้ปะมาจากตรงนี้ก็มาไม่ได้คือเหมือนมันต้องผ่านประตูนี้หรอหรือวิ่งมาตรงนี้ออกตรงนี้
อ้าวอันนี้เลยนี่หว่าไม่ใช่ดิประเด็นคือเราจะมาตรงนี้ยังไงถ้าเราวิ่งออกไปตรงนู้นก็ไม่ได้ตายปะเนี่ยถ้าโดดลงโดดลงไปตายปะเนี่ยไม่เหลือก็ไม่มีโอ้แย่แล้ว จริงๆแล้วมันไม่ใช่ถ้าออกมาตรงนี้แล้ววิ่งอ้อมมาตรงนี้ได้ไหมนี้เอาไว้ขึ้นตอนขากลับโอ้สุดสุดเราวิ่งกลับไปฝั่งโน้นแต่เราจะไปฝั่งนี้มาเพื่อนตบมันให้หน่อยตบได้ปะไม่
3เดี๋ยวต้องข้ามไปตรงนู้นอ่ะขึ้นแล้วก็ข้ามมันอยู่ด้านบนโอ้โหสารมีรชนออริซ่าจาลึกสู่สารสีทองโอ้ดาบดาบมาอีกแล้วจาลึกสู่สารสีทองอันนี้เหรอเฮ้ยใส่ได้ป่ะศรัทธาว่าแล้วI'm
ไรวะเนี่ยร่วงเดี๋ยวโอ้ยนึกว่าจะมีข้างๆฝั่งนี้ไม่มีหรือว่าวิ่งตรงยาวแล้วก็ลงไปเลยวะงานหยาบรูนอยู่ฝั่งซ้ายด้วย
จะเป็นไอ้ที่โดดThank you.
เฮ้ยไปยังไงอ่ะมันต้องมีดิว่าแล้วต้องมีไวมากไวมากเพื่อนไวมากติงกระดิ่งแมวโอ้โห